คือแพ็กเกจเขาสะดุดตามากเลยคือดวงตากลมโตขนตาสะพรึงยาวสะพรึงมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรา We Are Channel นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนช่วงนี้เราก็อยู่ในบ้านกันใช่ไหมคะวันนี้เราก็มาหาอะไรเปลี่ยนโฟกัสนะคะจากที่เราแทนที่จะดูข่าวทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนโฟกัสนะคะมาทำอะไรที่เราจะชอบสวยๆงามๆกันบ้างและวันนี้ค่ะพี่วีก็มีของจะมาอวดแล้วก็มาแต่งให้ทุกคนดูนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะมิสทีนโปรลองบิ๊กอายวอเตอร์พรูฟมาสคาร่านะคะคือแพ็กเกจเขาสะดุดตามากเลยคือดวงตากลมโตขนตายาวสะพรึงมากค่ะทุกคนด้านหลังเขาจะมีบอกคุณสมบัติไว้ด้วยนะคะนวัตกรรมใหม่โอ้โหตัวเล็กมากเดี๋ยวพี่วีขออนุญาตนะคะกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายแล้วก็ขยายออกดูนะคะเดี๋ยวเราก็มาขยายกันนะจ๊ะเป็นนวัตกรรมใหม่ของมาสคาร่าที่ช่วยสร้างดวงตาคู่เดิมที่แสนธรรมดาธรรมดาของเรานะคะให้ดูกลมโตกว่าที่จินตนาการจะคาดถึงด้วยเนื้อมาสคาร่าที่ช่วยเคลือบขนตาให้ดำสนิทกว่ามาสคาร่าที่คุณเคยใช้และสามารถปรับระดับความหนาและยาวได้ตามที่คุณปรารถนาด้วยเทคโนโลยีของแปรงทวินดีไซน์แปรงที่ทำจากโพลิเมอร์เนื้อพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูงทวินดีไซน์คือเขาก็จะมีสองฝั่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นขนยาวอีกฝั่งหนึ่งเป็นขนสั้นขนที่ยาวใช้สำหรับปัดขนตาบนช่วยเพิ่มความยาวนะขนสั้นก็จะไว้สำหรับขนตาล่างจะช่วยเพิ่มความหนานั่นเองนะคะมาพร้อมด้วยคุณสมบัติที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้ด้วยสูตรไทรพรูฟฟอร์มูล่าตั้งมา3ปฏิบัติการเพื่อขับดวงตาให้กลมโต wow. สุดๆสวยคมเนิ่นนานสูงสุดถึง24 Red ชั่วโมง3ปฏิบัติการปฏิบัติการที่1ก็คือเซรั่มพรูฟก็คือช่วยป้องกันมาสคาร่าเปื้อนใต้ตาจากน้ำมันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของผิวนะคะปฏิบัติการที่2ก็คือวอเตอร์พรูฟนะคะกันเหงื่อน้ำและความชื้นเพื่อไม่ให้มาสคาร่าหลุดลอกเป็นคราบระหว่างวันนะคะก็ปฏิบัติการที่3ก็คือมาสจิ้งพรูฟนะคะป้องกันมาสคาร่าร่วงเป็นละอองผงบริเวณใต้ตานั่นเองนะคะคุณสมบัติเลิศอลังขนาดนี้ไม่ได้ละเราต้องมาพิสูจน์กันนะคะทุกคนแพ็กเกจเขาก็ดูหรูหราดูไฮโซมากนะคะทุกคนก็จะมีเป็นลายๆแล้วก็สีขาวดำนะคะแล้วขนแปรงเขานะคะก็จะมีฝั่งที่เป็นขนแปรงยาวนะคะสำหรับขนตาด้านบนแล้วก็ขนแปรงสั้นสำหรับขนตาล่างนั่นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาพิสูจน์กันไปเลยจ้าเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะทุกคนมิสทีโปลองบิ๊กอายวอเตอร์พรูฟมาสคาร่านะคะแต่ตอนนี้เขาจะออกมาสักพักแล้วล่ะค่ะแต่ว่าพี่วีก็ยังไม่เคยใช้นะคะทุกคนพี่วีก็เลยหยิบมาเพื่อที่จะมาลองให้ทุกคนดูด้วยกันนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะมาพิสูจน์มาสคาร่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้าไปด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้พี่วีก็จะใช้ BB ของ Kate Dior นะคะในการลงนะคะ BB Matte Cover Cream ตัวนี้เขาจะมี SPF 50 PA 3บวกเลยนะคะนี่เขาจะช่วยเบลอกลุ่มขนนะคะดูเนื้อเขานิดนึงเขาค่อนข้างจะขาวนะทุกคนแต่ว่าอันเดอร์โทนเหลืองโอเคใช้ได้อยู่นะพี่วิจะขอลงกับแปรงนะคะเป็นหัวเป็นแบนแบบนี้นะคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะทุกคนเนื้อเขาสวยนะทุกคนคือเบลอรุมขนพี่วิได้ดีเลยนะคะนี่ลงขนาดเลเยอร์เดียวนะทุกคนแล้วสีเขาก็โอเคมากเลยอ่ะเพิ่มเลเยอร์ตรงรอยจุดๆดำๆของพี่วีนะอุ๊ยปกปิดได้ดีมากเลยทุกคนอุ๊ยชอบรัดอยู่รัดอยู่เปรียบเทียบนะคะอันนี้ฝั่งที่พี่วีลงอันนี้ยังไม่ได้ลงนะคะ
เดี๋ยวพี่วิทย์จะลงให้ทั่วหน้าเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข็ดคิ้วกันก่อนดีกว่านะคะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะหลอนไปมากกว่านี้ Brow it by น้องฉัตรสี Golden Brown นะคะด้วยความที่หัวเขาเป็นแบบสลิมนะคะทุกคนจะช่วยให้เราคอนโทรลได้ง่ายมากจากนั้นก็ใช้ด้านแปรงนะคะในการปัดให้ดูฟุ้งๆนะคะจากนั้นค่ะพี่วีก็จะใช้ซิกทูซิกเบอร์03 Brow Sugar นะคะในการลงแก้มคือช่วงนี้อากาศร้อนนะคะพี่วีก็จะเน้นที่เป็นครีมแมตๆนะคะในการแต่งหน้าเนาะจะได้ติดทนพี่วีก็จะลงปากด้วยเลยนะคะFor you to look at me นะคะเพิ่มลงช่วงห่างตานั่นเองเกลี่ยลงมาใต้ตาด้วยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาใช้ Grit and Growไอ้กลิตเตอร์นะคะของ Brow It by น้องฉัตรนั่นเองสีสวยมากเลยทุกคนใช้สีเดียวเลยก็ได้นะคะคือเนื้อเขาสวยมากชิมเมอร์ละเอียดมากจากนั้นก็ใช้มือในการเบรนได้เลยนะคะลงมาข้างล่างนิดนึงนะแค่นี้พอนะคะแต่งตาเราจะไม่เน้นสีตานะคะวันนี้เพราะว่าเราจะมาทดสอบความบี้ความกลมโตความยาวความเด้งของมาสคาร่าของมิสเทนกันนะอิดไลเนอร์นิดนึงนะคะด้วย Brow It by น้องฉัตรนั่นเองนะคะนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเราก็จะมาดัดขนตากันเราก็จะมาทาสูตรนะคะแพ็กเกจของนางก็ดูดีหรูหราดูไฮโซสีดำเงินนะคะทุกคนขนแปรงผลิตจากโพลิเมอร์นะคะจะมีความยืดหยุ่นสูงก็จะมี2ฝั่งขนแปรงสั้นเขาบอกว่าจะช่วยให้ขนตาหนาสำหรับขนตาล่างนั่นเองนะคะส่วนขนแปรงที่ยาวก็จะให้ความยาวใช้สำหรับขนตาด้านบนนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่วีจะมาปัดตามที่เขาบอกเลยนะคะเขาบอกว่าขนแปรงเขาทำจากโพลิเมอร์พิเศษนะคะโอเคเลยนะคะทุกคนคือเนื้อมาสคาร่าเขาไม่จับกันเป็นก้อนนะคะกระจายเส้นได้ดีนะทุกคนอันนี้คือปัดไปรอบเดียวนะคะปัดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะก็จะเห็นขึ้นมาลางๆนะคะเดี๋ยวพี่วีจะปัดอีกรอบหนึ่งนะคะยาวสำหรับขนตาบนขยี้นิดนึงนะคะแล้วก็ช้อนขึ้นขยี้แล้วก็ช้อนขึ้นอันนี้คือ2รอบนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาปัดด้านล่าง
ความหนานี่คือใช้ได้เลยนะคะทุกคนนี่สังเกตดูความแตกต่างจากรับแรกนะคะก็คือเริ่มชัดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนขนยาวด้านบนอันนี้คือรอบที่3นะคะทุกคนเวียกจะปัดตาล่างนะคะว้าวโอ้ว้าวพอ3รอบนี้คือเลิศมากชัดเจนตาโตขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าขนแปรงด้านสั้นจะช่วยให้หนาใช่ไหมคะแล้วก็ขนแปรงด้านยาวคือจะช่วยให้ขนตาเรายาวขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวพี่วิจะปัดทั้ง2อันให้ดูนะคะคือพี่วิจะปัดขนตาบนด้านที่เป็นขนแปรงสั้นก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้ขนตาหนาขึ้นนั่นเองนะคะช้อนขึ้นแล้วก็ขยี้นิดนึงนะคะหมุนแปรงนะคะหันด้านยาวขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะความยาวนั่นเองนะคะแล้วก็หมุนมาใช้ด้านขนแปรงยาวซ้ำอีกทีนึงนะคะเฮ้ยทุกคนจะเห็นว่าคือรอบแรกนี่ก็ขึ้นดูยาวขึ้นได้นะคะปัดรอบ2นะคะคือขนแปรงสั้นก่อนโคนก็ลากขึ้นมาขยี้โคนแล้วก็ลากขึ้นมาขยี้โคนแล้วก็ลากขึ้นมาจากนั้นเราก็กลับด้านแปรงนะคะเอาด้านแปรงด้านยาวขึ้นนะคะนี่ทุกคนนี่คือรอบ2สวยอ่ะพอเราใช้ทั้ง2ฝั่งปัดสลับกันนี่สวยเลยเราก็หมุนทางฝั่งที่แปรงขนแปรงยาวนะคะเรามารอบที่3กันคือด้านสั้นก่อนนะคะนั้นเราก็กลับด้านเป็นด้านยาวนะคะหมุนกลับฝั่งเป็นขนยาวนะคะสะพรึงกว่าด้านนี้นะคะขอตินิดเดียวนะคะคือเขาจะแห้งช้าไปนิดนึงนะคะแต่ว่าความหนาความยาวของเขาก็คือเลิศอยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบจากการน้ำกันเหงื่อหรือว่าจากการความมันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของผิวเราได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราดูกันตอนมืดๆนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันแต่งหน้าเสร็จประมาณช่วงบ่าย2เนาะตอนนี้อีก10นาที5ทุ่มนะคะก็3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ8ชั่วโมงกว่านะคะหน้าพี่วีคือมันมากแต่ว่าอันนี้คือพี่วีลงแค่ BB อย่างเดียวนะคะ BB ของเคที่ดออย่างเดียวเลยและพี่วีไม่ได้เซตแป้งใดๆเลยนะคะคิ้วก็ไม่ได้ลงสีฝุ่นใดๆแต่ว่าเขาก็ไม่เป็นคราบนะทุกคนก็ได้อยู่นะคือเขาไม่ไหลมารวมกันแต่ว่าก็จะเห็นเป็นรูขุมขนของพี่วีชัดเจนตรงปลายจมูกก็จะใสๆแล้วช่วงนี้ก็จะเห็นรูขุมขนชัดแค่นั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของมาสคาร่าปรากฏว่าตามที่เขาเคลมมาด้านหลังนะคะที่เขาบอกว่า3ปฏิบัติการ Try Proof Formula ของเขาเนี่ยบอกว่าช่วยให้ตากลมโตแล้วก็อยู่ได้นานถึง24ชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ว่าคือพี่วีก็ไม่ได้ทดลองให้ถึงขนาดนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดครบ24ชั่วโมงเลยก็คือต้องนอนไปก่อนแล้วตื่นมาเช้าอย่างนั้นคงไม่ไหวเดี๋ยวน่าจะขึ้นผื่นเอานะคะก็เอาแค่นี้ละกันเนาะเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะแต่งหน้ากันประมาณนี้8ชั่วโมง12ชั่วโมงจะบอกว่าตาเขาอะยังสวยอยู่ยังเด้งอยู่ไม่ขนตาไม่มีการตกแล้วก็จะเห็นว่าพวกละอองต่างๆก็ไม่มีหล่นลงมาเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความกันน้ำของนางกันนะคะวันนี้พี่วิก็จะใช้น้ำแร่เช่นเดิมนะคะแต่ว่าพี่วิจะฉีดใส่กับสำลีนะคะให้ชุ่มๆเลยนะทุกคนแล้วก็แปะลงไป
แต่พอโดนน้ำแร่พอโดนน้ำแร่นี่หลดนะทุกคนเห็นไหมแต่เขาไม่เลอะตานะคะทุกคนคือเขาจะหลุดออกมาเป็นเส้นเส้นเป็นเหมือนแบบเส้นไฟเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ทำให้ตาเราแบบเลอะนะคะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งพี่วีจะใช้น้ำเปล่าธรรมดานะคะลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเขาจะหลุดไหมนะคะเจอน้ำเปล่าก็หลุดนะทุกคนแต่ว่าเห็นไหมคะเขาจะหลุดมาเป็นเส้นเส้นเป็นแบบเส้นไฟเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะคือเขาจะไม่เลอะเป็นแพนด้านะโอเคเรามาสรุปกันนะคะก็คือปัดตามที่เขาบอกมาเลยคือด้านสั้นใช้กับขนตาล่างด้านยาวใช้กับขนตาบนก็จะได้อารมณ์ประมาณว่าขนตาเรียงเส้นได้สวยแต่ว่าก็ไม่หนามากส่วนการกันน้ำนะคะพอเจอสำลีใส่ชุบน้ำนะคะพอไปแตะลงนี่ก็คือหลุดไปเลยนะจ๊ะแต่พี่พีก็ชอบนะคะคือเขาทำให้ตาเราดูกลมโตขึ้นจริงขนตายาวขนตาหนาขึ้นอันนี้ต้องยกให้นางเลิศอยู่นะคะใครที่อยากลองใช้ดูนะคะก็มีขายที่ 7-Eleven เลยนะคะปริมาณเขาอยู่ที่4กรัมนะคะราคา129บาทนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างได้ผลลัพธ์ยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่วีขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมกันแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้พี่วีก็ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ